This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับและวันนี้กับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวกินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับไกด์โดยปกติแล้วคนไทยเราเป็นชาติที่ชอบกินเครื่องดื่มหลากหลายรสนะบางทีเราก็กินน้ำส้มน้ำผลไม้น้ำอัดลมก็มีนะครับแล้วก็ระยะหลังก็จะมาชอบกินพวกกาแฟกับชานมไข่มุกครับแล้วก็จะเห็นโปรโมชั่นประเภทนี้แบบว่าซื้อ10แถม1มันก็ชวนให้เราคิดโปรโมชั่นพวกเนี้ยคนซื้อเนี่ยคุ้มไหมแล้วคนที่เขาขายอ่ะเขาพอมีกำลังกำไรติดไหมเออหลักคิดของเขาคืออะไรเนี่ยเอาง่ายๆเลยเฮียผมว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูเราอยู่และรวมถึงเฮียเนี่ยถามก็แบบบ้านๆคุณผู้ชมตอบไปตามผมด้วยเฮียตอบไปตามผมก็ได้เฮียว่าวันหนึ่งเรากินกาแฟกี่แก้วของเฮียปกติก็ประมาณ2นะหรือ3 2หรือ3เพราะฉะนั้นเอาแค่ตัวเลขนี้ก่อนถามว่า10แถม1แต่วันหนึ่งเฮียกินแค่2ถึง3หมายความว่าการที่ร้านกาแฟทำโปรโมชั่น10แถม1เนี่ยเขาคาดหวังให้เฮียมาซื้อวันต่อไปด้วยไงครับอ๋อคืออย่างน้อยที่สุดต้องผูกติดกับเขาอ่ะใช่ที่จะหวังแก้วที่11อ่ะแต่วันถัดไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจก็ตามธุรกิจอะไรก็ตามเราพูดกันแบบนี้ว่าคุณผู้ชมครับเราทำธุรกิจมาใหม่เนี่ยหมายความว่าลูกค้าใหม่เราก็ต้องการแต่ลูกค้าที่ทำกำไรให้ธุรกิจจริงๆคือการซื้อซ้ำครับ retention เขาเรียกอย่างนี้ถูกต้องซื้อซ้ำแบบนี้ใช่ครับทีเนี้ยมันก็มีคำถามว่าและไอ้10แถม1มันคุ้มหรือไม่แล้ววันนี้ผมมาตอบคำถามต่อด้วย มันจำเป็นหรือไม่ที่ต้องทำ10แถม1 1แถม1ได้ไหม5แถม1ได้ไหมโอ้นั่นก็ต้นทุนก็บานเบิ่มกันนะเออแต่ทำไมมันต้องลงมาที่10เพราะส่วนใหญ่ก็คลาสสิกมากว่าทำไมเป็น10ครับแต่ผมว่าสำคัญมากคนที่ดูเศรษฐกิจติดป้ายจะบอกแล้วหลักคิดว่าทำแบบนี้มันคุ้มหรือเปล่ามันต้องไปเอ็กซเรย์ต้นทุนไหมครับนี่เรามีครูคณิตศาสตร์อยู่ด้วยเราจะไปดูนะครับว่าต้นทุนเนี่ยเราลองชำแหละก่อนสมมติเราจะกินกาแฟก็ได้กาแฟก็มีหลายรสเนาะมีทั้งแบบมีนมใส่น้ำตาลมีแบบเอสเปรสโซ่เข้มๆแบบนี้เราลองมาชำแหละกันหน่อยไหมครับว่าต้นทุนของสิ่งที่เรากินมันจะเป็นกาแฟก็ดีชานมไข่มุกก็ดีต้นทุนมันประกอบด้วยอะไรบ้างครับผมเล่าให้ฟังง่ายๆครับจริงๆเนี่ยธุรกิจที่คนที่ทำเกี่ยวกับน้ำเนี่ยผมว่าต้นทุนที่ควรจะต้องเอ็กซ์เรย์ดีๆเลยคือคนทำธุรกิจน้ำดื่มจะไม่ซื้อน้ำดื่มเป็นขวดเพราะมันแพงโอเคเพราะนั้นคนทำธุรกิจนี้ควรที่ต้องมีเครื่องกรองน้ำนะครับอ๋อโอเคไม่ต้องไปซื้อเป็นแพ็คเกจวอเตอร์นะใช่ครับแต่ที่ผมคำนวณเนี่ยผมคำนวณจากน้ำที่มันมีขายในตามซูเปอร์อย่างสูตรที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันชงได้12แก้วนะครับโอเคแล้วไอสูตรที่เห็นณขณะนี้เนี่ยต้นทุนต่อแก้วตกประมาณ20บาทอ๋อโอเค20บาทแต่ขึ้นอยู่ด้วยว่าเฮียสิ่งที่เฮียขายเนี่ยอย่าลืมนะครับชานมไข่มุกสมัยนี้แต่ก่อนเนี่ยมันต้องชงชาชงน้ำตาลชงครีมเทียมข้นหวานนมข้นหวานแต่ถ้าเป็นต้นทุนจริงๆปกติ20บาทคือต้นทุนที่ไปไม่ได้นะครับถ้าต้นทุนที่ไปได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเฮียจะเคยเห็นไหมฮะชานมไข่มุกที่เขาจะเป็นชาผงชงสำเร็จโอ้ผสมกันมาแล้วผสมกันมาแล้วโอ้ไม่ได้ทำวัตถุดิบเองใช่เพราะฉะนั้นมันเลยกำลังจะบอกว่าต้องถามว่าต้นทุนสมมติคุณเห็นชานมไข่มุกสูตรนี้จากเว็บไซต์และเห็นว่า20บาทต่อแก้วต้องถามก่อนว่าคุณขายราคาเท่าไหร่ใช่ไกด์แต่ความท้าทายคือสมมติเรารู้ต้นทุนละการกำหนดราคาขายเพราะมันแบบนี้สูงไปก็ไม่ได้มีคู่แข่งอื่นด้วยครับต่ำไปกำไรก็น้อยครับหลักการในการที่เราจะมีต้นทุนปั๊บแล้วเราบอกว่าเราควรจะมีราคาเท่านี้หลักการในการตั้งราคาเพื่อเราพอรู้ว่าต่อแก้วเนี่ยเรากำไรเท่าไหร่ทำไงครับง่ายๆครับดูก่อนว่าคุณขายที่ไหนทำเลก่อนลักษณะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนเศรษฐกิจติดบ้านอยากให้ย้อนกลับไปดูเรื่องของเปิดร้านกาแฟยังไงไม่ให้เจ๊งอ่ะ okay. อยากให้ไปดูตรงนั้นด้วยเพราะว่าทำเลสำคัญสมมุติเฮียขายที่สีลมเฮ้ยกำไรมันน่าจะได้นะเพราะคนมีกำลังซื้อไงแต่ต้นทุนแผงเช่าก็ไม่ถูกอีกก็ถูกต้องแต่ถ้าไปอยู่ตามพวกรถเข็นออฟฟิศเฮ้ยต้นทุนต่ำหน่อยแต่ราคาก็อาจจะต้องต่ำหน่อยเพราะฉะนั้นผมใช้คำว่าต้องดูกำไรต่อแก้วครับ okay. สมมติว่าใน20บาทเป็นต้นทุนแล้วเราขายได้สัก60บาทหักค่าที่สมมุติประมาณ10บาทเหลือสัก30บาทเอ๊ะมันน่าจะพอทำโปรโมชั่นได้โอเคโอเคไหมทีนี้คำถามก็คือว่าแล้ว10แถม1
มันคุ้มหรือไม่ปกติแล้วเนี่ยครับเฮียคนไทยมีกำลังการซื้อกาแฟไม่ได้น้อยนะครับเพราะถ้าเฮียมีโอกาสซื้อกาแฟกินถึง3แก้วถามว่าณวันนี้เราซื้อกาแฟแก้วละกี่บาทโอ้โหเฮียว่าเอายังถูกนะก็30บาทนะยังถูกนะยังถูกนะเดี๋ยวนี้บางที50เออเพราะฉะนั้น3ก็คืออันนี้ถ้ากินข้างนอกนะอย่างเฮียชงเองนะแต่ถ้ากินนอกก็150บาทเอา90บาทเป็นอย่างน้อยก็ประมาณนี้ละถามคุณผู้ชมเองด้วยว่าณวันนี้คุณผู้ชมซื้อกาแฟซื้อชานมไข่มุกแก้วละกี่บาทปกติแล้วให้นึกถึงไม่อยากบอกแบรนด์แต่ให้นึกถึงว่าเวลาคุณเข้าปั๊มนึงอ่ะและมันมีกาแฟชื่อยี่ห้อแบบป่าๆหน่อยอ่ะกาแฟอันนั้นอ่ะคุณซื้อเนี่ยแก้วนึงเนี่ยตกประมาณ 50-60 บาทนะครับเพราะฉะนั้นราคาเฉลี่ยของกาแฟที่เราไปตั้งขายสมมุติว่าคุณตั้งราคาขายอยู่ที่55บาทคำถามคือว่าคุ้มหรือไม่ผมคำนวณมาให้แบบนี้ว่าถ้าต้นทุนรวม1แก้วมันคือ20บาทเขาจะต้องซื้อกาแฟถึง10แก้วแต่ในมุมมองของเราเราขายให้กับลูกค้า11แก้วถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นต้นทุนมันก็ต้องคิดจาก11แก้วก็อยู่ที่ประมาณ220จริงๆแล้วกำไรที่เกิดขึ้นคือกำไรขั้นต้นเขายังมีครับโอ้ขึ้นกับแบบนี้ขึ้นอยู่กับแบบนี้ทีนี้มองจากมุมของผู้ซื้อกันบ้างเมื่อสักครู่ไกด์บอกว่าเขาทำแบบนี้เพราะว่าผู้ซื้อจะมีความรู้สึกว่าสมมติราคาเราจ่าย50เราไม่ได้จ่าย50อีกต่อไปแล้วใช่ไหมสมมติว่า10แก้วเนี่ย50 500บาทแต่500บาทเราได้11ก็หาร11เข้าไปเพราะฉะนั้นมีความหมายโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยต่อแก้วเราก็จะถูกลงใช่แทนที่เราจะไปเลือกไปกินที่อื่นถ้าสมมติเราคิดว่าร้านนี้คือคำตอบใช่ครับไม่ต้องหนีไปไหนเลือกคาบราคาพอทนก็มีความหมายราคาต่อแก้วของเราก็จะต่ำลงไปโดยประมาณสัก 10% 9% ใช่ครับก็เป็นการจูงใจแบบนั้นไปด้วยใช่ครับทีเนี้ยผมกำลังจะบอกว่าแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะคุณผู้ชมคุณวิทย์คุณไกด์แล้วมันจะเป็นต้อง10แถม1มั้ยมันมีสัดส่วนอื่นได้ไหมอ่ะเออแต่เอางี้เมื่อสักครู่ไกด์พูดได้ดี1แถม1แต่นี่โหดไปไม่ได้นะ1แถม5แถม1ดูไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ถ้าเลขอื่น7 8คำนวณยาก10แถม1หลักการคือมันมาได้ไงไอ้10แถม1แล้วอะไรจึงเป็นจุดที่ลิคิดว่าเหมาะสมที่สุดเลย10เป็นตัวเลขที่จำง่ายที่สุดครับเลขฐาน10นะแล้วเลขฐาน10เนี่ยปกติเนี่ยเวลาเราจำอะไรก็ตามให้นึกถึงอันนี้มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาทางตัวเลขเลยนะเวลาเราจำอะไรก็ตามที่มันง่ายๆเนี่ยเลขที่จำง่ายส่วนใหญ่มันจะลงท้ายที่เป็นเลขที่หารลงตัวลงท้ายด้วย5ลงท้ายด้วย10ห้าอาจจะน้อยไปอย่างที่เฮียพูด10มันก็อาจจะราคาโอเคแต่คำถามก็คือว่าพอ10มันเป็นตัวเลขที่จำง่ายมันก็ทำให้เกิดการซื้อซ้ำแล้ว10มันเป็นตัวเลขที่มันเกิดการซื้อซ้ำอย่างพอเหมาะพอควรพอเหมาะคำว่าพอเหมาะพอควรแปลว่าอะไรครับแปลว่าอย่างนี้ครับมันไม่น้อยไปมันไม่มากไปโอเคกำลังพอดีกำลังพอดีถ้าผมไปซื้อกาแฟเฮวิต20แถม1โหไม่จูงใจไม่จูงใจ5แถม1ไอ้นี่อาจจะขาดทุน10แถม1กำลังโอเคครับและอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราซื้อกาแฟเรามองว่าเราซื้อกาแฟ1แก้วแต่ในความเป็นจริงแล้วบางทีเราซื้อกับเพื่อนเราไปซื้อกับญาติเราไปซื้อกับพนักงานออฟฟิศเพราะฉะนั้น10แก้วเนี่ยถ้าคนใช้โปรโมชั่นดีๆเนี่ย3วันอาจจะได้ฟรี1แก้วเลยนะครับอ๋อถ้าเกิดคนเขาอาจจะดื่มเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้นะใช่ครับทีนี้ข้อแนะนำที่จะมีให้กับท่านผู้ชมนะครับเอาขาของคนที่ขายก่อนครับถ้าเกิดเขาจะทำโปรโมชั่นนี้เนี่ยเขาควรจะคิดอะไรบริหารจัดการต้นทุนอย่างไรที่เรียกว่าเหมาะสมที่สุดครับครับง่ายๆครับเฮียกำไรขั้นต้นครับสมมติผมว่าคุณผู้ชมผมว่าเฮียหรือผมเนี่ยเคยไปต่อแถวกาแฟเจ้าดังจากสหรัฐที่มันมี1แถม1อ่ะใช่เคยไหมขอโทษนะแล้วก็ทำได้ไงวะอันนั้นค่าเช่าก็ไม่ถูกแน่ๆอย่างนี้ครับกาแฟเจ้าดังจากสหรัฐเจ้านั้นน่ะคุณจ่ายแก้วหนึ่งเท่าไหร่ค่าเช่าในห้างสรรพสินค้าเนี่ยจำไว้เลยนะครับยังไงก็ตามมีตัดออก 30% ของราคาสินค้าแต่ที่เขาทำได้เพราะว่าต้นทุนของกาแฟเนี่ยมันต่ำมากๆครับปกติเนี่ยต้นทุนกาแฟถ้าเป็นกาแฟในอุตสาหกรรมมันอยู่ที่แก้วนึงประมาณ15บาทถึง10บาทเองนะครับมันไม่ได้สูงแต่เนื่องจากเขาขายราคาสูงต่อให้หักค่าที่ออกไปแล้วเขายังมีกำไรขั้นต้นที่สูงจนสามารถทำโปรโมชั่น1แถม1ได้ครับอ๋อโอเคแต่ในกรณีแบบนั้นเนี่ยกาแฟพรีเมียมคนที่เขาไปซื้อเนี่ยเขาซื้อว่าไปซื้อที่ไงไปนั่งที่เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะแตกต่างปัจจัยไปครับในขณะที่ถ้าเกิดว่ามาร์จิ้นเราต่ำ
ส่วนต่างเราต่ำก็อาจจะต้องมีวิธีคิดของเราอีกแบบหนึ่งไปด้วยครับนะเพราะฉะนั้นตัวเลข10เนี่ยมันกำลังโอเคแต่อย่างที่บอก1แถม1อันตรายยังไงรู้ไหมครับคนที่เข้ามาหากาแฟเจ้าดังเจ้านั้นอ่ะเขาไม่ได้มาเพราะอยากซื้อต่อเนื่องนะเขาอยากซื้อเพราะมันได้แบรนด์และซื้อครั้งเดียวจบและเขาจะซื้ออีกทีก็ต่อเมื่อมีโปรโมชั่นอ๋อโอเคก็เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ทีนี้อันนี้มุมมองจากผู้ขายละมุมมองของผู้ซื้อ10แถม1แล้วเราก็ต้องผูกติดกับเขาไปหลายวันอย่างเงี้ยมีหลักคิดข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างครับผมว่าข้อดีเนี่ยมันเป็นในแง่ของเรื่องราคาครับอย่างที่เฮียพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันเหมือนเราได้แถมมาแก้วนึงถ้าดูในเชิงคณิตศาสตร์ก็เหมือนเราได้กาแฟลดลงราคาส่วนลด 9-10% แต่อย่าลืมว่ากาแฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าวันหนึ่งเราไปเจอกาแฟที่ถูกกว่าเราจะโอเคไหมโอเคเราจะถูกใจกับรสชาตินั้นไหมแล้วถ้าเป็นคนที่แบบอย่างเฮียอาจจะไม่ซีเรียสเรื่องการเงินโอเคฉันกินเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าคนที่รู้สึกว่ากาแฟมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยมันก็ต้องอาจจะคิดกันบ้างว่าเอ๊ะโปรโมชั่นเงินในกระเป๋าสตางค์แล้วมันบวกลบคูณหารมันคุ้มค่าหรือเปล่าโอเคก็เป็นหลักคิดที่ดีมากนะครับทั้งจาก2มุมเลยคือจากมุมของผู้ขายว่าเขาควรจะมีหลักคิดในการทำยังไงอย่างที่ไกด์บอกเนาะเรื่องวัตถุดิบแต่อีกส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวค่าเช่าที่นะครับท่านต้องบวกเข้าไปด้วยแล้วดูสิครับว่าราคาคู่แข่งเป็นยังไงเราควรจะมีโปรโมชั่นนี้หรือไม่ผมเสริมเฮียนิดนึงคุณเชื่อไหมว่าที่ผมพูดโปรโมชั่นนี้เพราะคนไทยถ้าเราซื้อกาแฟแก้วละ30บาทและเรากินไป30วันเดือนหนึ่งเราเสียค่ากาแฟขั้นต่ำ 1,000 บาทนะครับโอ้โหที่พูดเนี่ยบางทีเรามองเป็นช็อตเนี่ยไม่ได้มองเป็นรวมต่อเดือนนะใช่ค่ากาแฟต่อเดือนเราเสียเป็นหลักพันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูให้ดีว่ากาแฟจำเป็นแค่ไหนเราควรทานแค่ไหนเราก็จะประหยัดเงินเปลี่ยนจากค่ากาแฟเป็นเงินออมยังได้เลยนะครับโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆแต่ทีนี้เรื่องของการเงินก็ด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับในการที่เราทำถ้าเป็นทำธุรกิจกาแฟเรื่องของรสชาติและเรื่องของบริการเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมด้วยบางครั้งกำไรที่งอกมามันได้จากส่วนนั้นด้วยเรื่องของการเงินเรื่องการบริหารต้นทุนสำคัญแต่ยังมีองค์ประกอบอื่นที่เราจะได้คิดผนวกกันมาเวลาทำธุรกิจจะได้พอรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราควรคำนึงถึงเนาะครับนะนั่นเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice